สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมกับมูลนิธิไทยพึ่งไทยประกอบพิธีประดิษฐานพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดสระเกศราชวรมหาวิหารร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2557โดยพระพรหมสุทธีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดงานมาฆบูชาภูเขาทองพร้อมประดิษฐานพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารหรือพระพุทธเจ้าน้อยที่บริเวณสวนด้านหน้าพระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหารซึ่งมีประชาชนเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อถวายบูชาคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ได้อัญเชิญสาวิณโศกจำลองที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการลุมพินีนะคะแล้วก็ยูเนสโกนะคะมาไว้ที่นี่แล้วก็เราก็จะนำได้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึกและก็เป็นการบูชาคุณของพุทธจารย์เกี่ยวประเสโนด้วยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์มาฆบูชาปีนี้เป็นปีพิเศษที่ตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะเราได้จัดกิจกรรมที่นี่น่าสนใจหลายกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ก็เรียนเชิญนะคะพุทธศาสนิกชนได้มาเที่ยวงานคล้ายๆกับงานภูเขาทองในอดีตมีสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศนะคะรวมทั้งการตรวจรักษาสุขภาพฟรีตลอดงานตั้งแต่12ถึง16นะคะตลอดวันก็จะมีการฟังธรรมฟังเทศแล้วก็ได้มีโอกาสช็อปชิมชมสินค้าคุณภาพหลังเสร็จสิ้นพิธีประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารแล้วมูลนิธิไทยพึ่งไทยได้มอบองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารขนาด 0.88 เมตรให้กับวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวน33วัดและในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 19:00 น.จะมีการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อขอให้พระพุทธคุณคุ้มครองประเทศไทยให้พบกับความสงบและสันติในเร็ววัน